หลังจากที่เราได้ข้อมูลเนี่ยเราลองเขียนสคริปต์ไฟล์ก็คือให้ AutoCAD ดูดขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับแต่เราต้องเขียนคำสั่ง point คำสั่ง line คำสั่ง circle คำสั่ง text คำสั่ง insert box สามารถจัดทำตัวข้อมูลแล้วก็ให้รันสคริปต์ก็คือให้ AutoCAD เขียนโดยอัตโนมัตินะครับไม่ต้องมานั่งเขียนไลน์ก็ไลน์ circle มานั่งป้อนไม่เอาเพราะว่าตรงนี้มันเป็นคำนวณเป็นพิกัดหมดให้ AutoCAD ดึงขึ้นมาเลยนะครับเขาเรียกว่าตัวสคริปต์ไฟล์นะครับจริงๆบางคนมีลิบมีอะไรก็แล้วแต่ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าไอ้สคริปต์ไฟล์มันคือเรียนแบบคำสั่งนั่นเองแต่เราแค่ใส่ข้อมูลให้มันนะครับเพราะนั้นมันมีสัก 30-40 จุดนะครับเราก็สามารถให้มันรันสคริปต์ขึ้นมาได้โดยอัตโนมัติได้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการสคริปต์พอยต์คำสั่งคือพอยต์ xyเวลาเราเขียน CAD เนี่ยเราสั่ง point มันต้องการค่าพิกัดคือเรียนแบบมันแล้วก็มันต้องการอะไรครับต้องการ point คือค่าพิกัดแล้วเราก็เรียนแบบมันเลยสร้างพิกค่าพิกัดเนี่ยเรียนแบบมันแล้วก็ไปดึงสคริปต์ขึ้นมานะครับถ้าเป็น line เห็นไหมครับถ้าเราเขียนด้วย CAD line มันต้องการค่าพิกัดค่าพิกัดแล้วก็จบนะครับเราก็เรียนแบบคำสั่งมันเลยนะครับดูนะเดี๋ยวCircle เหมือนกันเราสั่ง Circle ปุ๊บมันต้องการค่าตำแหน่งก่อนแล้วต้องการค่า Diameter หรือรัศมีแล้วก็ต้องการค่าอะไรครับตัว Diameter ก็ใส่ค่า Diameter ก็คือ Circle XYD นะครับไอตัวนี้คือค่ารัศมีหรือว่าตัว Diameter เพราะนั้นมันมี20จุดเราก็เขียนตัวนี้20จุดแล้วก็ไปเซฟแล้วก็ดึงมันขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวไปดู Takeต้องการเขียนตัวอักษรก็ take x y height rotation take space bar นะครับตัวนี้คือตัวสคริปต์ของ take insert box อย่างเช่นเราต้องการอยากจะสร้างตัวสัญลักษณ์นะครับเขาเรียกว่าตัวที่เราสร้างบล็อกขึ้นมานะครับเราดึงบล็อกขึ้นมาได้สมมติว่าเราปั้นต้นไม้ปั้นอะไรใน CAD แล้วเราอยากจะเอาบล็อกตัวนี้มาเป็นตัวสัญลักษณ์เราก็ดึงโดยใช้สคริปต์ก็คือ insert name box x yอันนี้คือ XY scale แล้วก็0คือ rotation นะครับจบลองทำดูตามแผนที่เราวางไว้นะครับเอาไฟล์ Excel ครับเปิดเลยครับเปิดไฟล์ Excel ครับโหลดมายังโหลดไฟล์ Excel ขึ้นมาครับไฟล์ Excel ตัวแรกก่อนนะครับตัวแรกที่มีทิศทาง1เส้น04วงรอบ 1.1 เส้น Open โอเคไหมไม่ต้องป้อนแค่มาจัดการเท่านั้นเองจริงๆแล้วมันจาก Fieldbook ใช่ไหมมาจากข้อมูล Fieldbook เพื่อให้เราได้เรียนรู้ได้ไหมครับดูได้ไหมครับใครไม่ได้ยกมือครับใครไม่ได้ยกมือเดี๋ยวให้น้องเข้าไปมีไฟล์เอาไฟล์ให้เปิด Excel ไม่ได้อะทำไมอ่ะมีไหมขอเพื่อนโหลดได้ถ้าเขาเว็บได้ก็โหลดได้ถ้าเขาเว็บได้ไหมเขาเว็บได้ไหมเปิดยังครับเปิดแล้วนะครับอ
ตั้ม Civil 01ผมโหลดเข้าไปในไอตัว External ตัวนี้ละนะครับแต่หลังจากโหลดเสร็จต้องระวังไวรัสต้องดูด้วยนะครับExcel มีทุกเครื่องอยู่แล้วเพราะมันเป็นออฟฟิศนะครับบางครั้งเราอาจจะต้องจัดทำรายงานเรื่องเกี่ยวกับตารางการคำนวณอะไรต่างๆให้กับอะไรครับให้กับเจ้าของงานหรือนะครับใครก็ได้ที่เขาต้องการรายงานนะครับตัวนี้เป็นตารางนะครับเป็น1ชุดชุดวงรอบนะครับชุดวงรอบชุดแรกก็คือมีพิกัดนะครับแล้วก็ทิศทางเห็นนะครับเขาเซตไปที่1ไป5เนี่ย91504เนี่ยชุดทิศทางโค้ดเป๊กคือจุดวงรอบอย่างเดียวเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพิกัดแล้วก็สคริปต์นะครับก่อนที่เราจะเอาตัวนี้ไปเข้าตัวซีวิลป้อนได้เลยนะครับป้อนเข้าตัวซีวิลได้เลยแต่ผมสอนเบื้องต้นมาก่อนให้เห็นวิธีการต่างๆนะครับการโปรเซสการอะไรจนกระทั่งถึงเดี๋ยวเราซีวิลอย่างเดียวเลยนะครับแต่ตรงนี้ผมต้องการปูพื้นเท่านั้นเองว่าเป็นยังไงวิธีการคำนวณการทำเขาเรียกโปรเซสงานเป็นยังไงบ้างมาที่ชีท2นะครับคลิกขวารีเนมมันหน่อยนะครับตั้งชื่อ call toward ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับผมตั้งชื่อว่า call toward ชีท1ผมตั้งชื่อว่า dataเปลี่ยนชื่อนะครับ data field ตั้งชื่ออะไรก็ได้นะครับ data field call โอเคไหมพิมพ์ตารางการคำนวณใช่ไหม stay angle true angleตัวเองก็คือมุมที่ถูกต่อไปคืออะซิมุธตัวต่อไปเป็นดิสแทนส์ตัวต่อไปเป็นลัตติจูดใช่ไหมตัวต่อไปเป็นค่าแก้ลัตติจูดใช่ไหมตัวต่อไปเป็น departure ตัวต่อไปเป็นค่าแก้ใช่ไหม departure ตัวต่อไปเป็น ns ตัวต่อไปเป็น ew zoom มุมมองเลือกหน้าแรกจัดใส่ตารางโอเคถ้าใครอยากจะจัดตารางอีกก็ใส่หัวใส่เฮดเดอร์ใส่อะไรเพื่อทำรีพอร์ตก็ได้นะครับแต่ตรงนี้เป็นวิธีการให้เข้าใจว่านะครับเป็นการคำนวณอันนี้ค่าแก้ถ้าเป็นภาษาไทยก็พิมพ์ไปภาษาไทยอันนี้ก็คือมุมราบอันนี้มุมที่ถูกหรือว่าใครไม่ใช้วิธีการคือค่าแก้ก็ได้ก็แล้วแต่ได้หมดนะครับไม่มีอะไรนะครับมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะสร้างเทเบิลยังไงแต่สุดท้ายก็คือหาค่าพิกัดนั่นเองตามเซอร์เวย์หาค่าพิกัดที่มันถูกต้องนะครับใช้เวลาการคำนวณถ้าเข้าใจเนี่ย5นาทีเสร็จนะครับต
่อให้เป็นร้อยหมุดก็เถอะหมายว่าป้อน Data เสร็จแล้วนะครับรูดอย่างเดียวเลยโอเคพร้อมเดี๋ยวเอาข้อมูลจากอะไรครับชีตแรกเนี่ยมาใส่นะครับเราไปรังวัดมาแล้วเราป้อนในฟิลเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้จะเอาชีตมาใส่แล้วก็พอได้พิกัดออกมาปุ๊บเดี๋ยวเราจะเขียนสคริปต์เข้า AutoCAD นะครับเพื่อดูวิธีการนะครับแล้วเราถึงเอาตัวเนี้ยชีตแรกเนี่ยป้อนเข้าไปในซีวิวเลยเพื่อเปรียบเทียบนึกออกไหมครับเพื่อเปรียบเทียบดูว่าสิ่งที่เราทำไปเนี่ยมันถูกไหมนะครับห้าโมงนะครับเอาสักทุ่มหนึ่งก็ได้ไม่ยังไม่เบื่อใช่ไหมครับไม่เบื่อได้ต่อเรื่อยๆไม่เป็นไรบ้านผมอยู่แถวนี้อยู่แล้วเอาโอเคมาจัดการเรื่องของสเตย์ก่อนสเตย์มี5ตัวใช่ไหมครับ1ไป5เนี่ยแน่นอนมี5ตัวเพราะนั้นใส่เลยครับ5 1 2แล้วก็รูดครับแล้วก็1โอเคใช่ไหมได้สเตย์มาแล้วเดี๋ยวเอามุมมาครับแล้วเรียงให้ดีๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวคำนวณตามนั้นโอเคมาต่ออันดับแรกคือต้องเอามุมมาก่อนถูกไหมครับมุมตัวนี้นะครับมุมจากฟิลบุ๊กมานะครับจากฟิลบุ๊กมาตัวนี้มันเป็นองศาลิฟดาฟิลดาเวลาป้อนเนี่ยมันง่ายถ้ามันป้อนเป็นแบบเซลอย่างเงี้ยนะครับมันง่ายเราจะไปป้อนนะครับจุดองศาลิปดามันยากเพราะนั้นเราต้องแปลงชุดนี้เนี่ยให้เป็นเดซิมอลก่อนนะครับก็ที่ Data เนี่ยเท่ากับเวลาเราจะคำนวณ Excel เท่ากับใช่ไหมครับองศานะครับบวกด้วยลิปดาหาร60บวกด้วยพิลิปดาหาร 3,600 ตรงนี้เป็นเดซิมอลดีกี่เดี๋ยวรูดเลยทุกอย่างเขียนสูตรเดียวแล้วก็รูดจัดการรูดอย่างเดียวเลยนะครับแต่ต้องจำสูตรนะครับจิ้มนะครับใช้วิธีการจิ้มเข้าไปในเซลล์นะครับองศาบวกด้วยลิปดาจิ้มเข้าไปแล้วก็บวกด้วยพิลิปดานะครับจิ้มเข้าไปนะครับไอตัวอักษร D3 E3 F3 เนี่ยเป็นการจิ้มเข้าไปนะครับใครได้ Enter แล้วก็จับรูดเลยครับรูดก็คือไปที่มุมตรงนี้มันจะบินดำๆนิดนึงอะรูดนะครับหรือรูดมา3นะครับแล้วก็ค่อย copy เอาก็ได้นั่นคือเทคนิคการใช้ตัว Excel ใครมีปัญหายกมือนะครับเดี๋ยวมีน้องนักศึกษาเขาไปดูให้นะครับวิธีการเป็นยังไงนะครับโอเคนะใครไม่โอเคยกมือนะครับแล้วก็รูดครับเนี่ยเวลารูดนะครับจับเอาเมาส์ไปดำๆถูกไหมครับที่มุมขวาล่างรูดเสร็จแล้วแล้วที่เหลือก็เป็นไงครับ copy วิธีการ copy นะครับจับตัวนี้แล้วก็กดเอามาไว้แล้วกดคอนโทรล1ครั้งแช่ไว้แล้วก็ปล่อยเมาส์เอาใหม่ไหนดีลิทจับเมาส์ให้เป็นเมาส์มูฟเอามาเลื่อนมาก่อนกดคอนโทรล1ครั้งแล้วปล่อยหัวเมาส์ปล่อยหัวเมาส์แล้วก็เอามาอีกครับลองทำดูครับนะครับโอเคไหมโอเคนะเอาต่อนะคราวนี้มันหามุมครับ
อันนี้เป็นทิศทางที่เป็นเดซิมอลดีกรีคราวนี้ต้องการหามุมครับเท่ากับ if เอ้ยทำไมต้อง if วะต้อง if นะครับประเด็นคือต้อง if นะครับเพราะ if เนี่ยนั่นคือเอาธงหน้าลบธงหลังเสมอใช่ไหมครับแต่ถ้าธงหน้าน้อยกว่าธงหลังเนี่ยต้องบวก3โลก10ที่ผมบอกไปเมื่อกี้ใช่ไหมมันเป็นไปได้เพราะนั้นเราไม่ได้เซต0ตลอดถ้าเซต0ตลอดก็ไม่มีปัญหาถ้าเซต0ตลอดอ่ะมันไม่เกิน3โลก10อยู่แล้วถูกไหมครับแต่บางประเด็นคือเขาไม่สนใจเรื่องของการเซต0ก็เปิดปุ๊บธงหลังอ่านเท่าไหร่เท่านั้นเลยเปิดไปปุ๊บอ่านธงหน้าเท่าไหร่เท่านั้นเลยถูกไหมครับแล้วจะหามุมก็เอาธงหน้าลบธงหลังเสมอแต่ถ้าประเด็นมันคืออะไรครับประเด็นมันคือถ้าธงหน้าเนี่ยมันมากกว่าไอ้ธงหน้าเนี่ยมันน้อยกว่าธงหลังเนี่ยมันลบติดลบมันคือผ่านมา1รอบ1รอบจานองศาคือ3 60มันต้องบวกถูกไหมครับต้อง if if ก็คืออะไรครับ l หน้า l นี่ซ้าย r คือไลท์ขวาใช่ไหมครับก็คือไอ้ตัวธงหน้าก็คือหมุดที่2เนี่ย l เนี่ยลบข้างหน้า l เหมือนกันใช่ไหมหน้าซ้ายน้อยกว่า0ใช่ไหมถ้าธงหน้าลบธงหลังติดลบใช่ไหมนะครับดังนั้นคอมม่าเอาธงหน้าไปบวก360ถึงจะมาลบกับอะไรครับธงหลังแต่ถ้าไม่ใช่คอมม่าก็คือเอาตัวนี้ไปลบกับตัวนี้ตอบเลยไงเพราะนั้นมันจะมีชุดยังไงก็เรื่องของมันเรื่องของเราคือเขียนสูตรเสร็จแล้วก็เป็นก๊อปวางเรียบร้อยนะครับไม่ได้ยากแต่ว่าต้องเข้าใจหลักมันนิดนึงเท่านั้นเองนะครับแล้วหลักนี้มันก็คืออยู่กับเราอยู่แล้วนะครับเราเวลาเราลังวัดคำถามมีไหมเฮ้ยมันต้องทำไมต้องอย่างนี้คุณต้องตั้งคำถามมาเฮ้ยทำไมต้องอย่างนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังครับขออีกรอบนะครับตัวนี้คือ stay target คือเป้าถูกไหมครับไอ้ตัวนี้ head direct degree minute second นี่ distance นี่ code ถูกไหมครับโอเคนะผมตั้งกล้องที่1 stay ใช่ไหมครับ back ไปธงหลังคือเบอร์5 LR คือกล้องหน้าซ้ายกล้องหน้าขวาถูกไหมครับได้ทิศทางมาก็จดมาถูกไหมครับได้ระยะทางมาก็จดมาถูกไหมครับคราวนี้มา4 ก็คือตัวธงหน้าธงหน้าเบอร์2หน้ากล้องหน้าซ้าย L R คือกล้องหน้าขวาก็จดมาจดมาถูกไหมครับประเด็นต่อไปคือตรงนี้เป็นข้อมูลดิบใช่ไหมครับเป็นข้อมูลดิบเมื่อเป็นข้อมูลดิบเราต้องหามุมเพื่อไปอะไรครับไปใส่ในตารางการคำนวณใช่ไหมตอนที่เราจะคำนวณค่าพิกัดเราต้องมีมุมถูกไหมครับมุมของมันโอเคเราก็ใช้ธงหน้าลบธงหลังถ้าธงหน้ามากกว่าธงหลังเนี่ยไม่มีปัญหาก็ลบได้เลยอย่างเช่นที่ผมบอกไว้ว่าถ้าคุณเซตศูนย์ตลอดเนี่ยมันคุณก็คลิกลบกันได้เลยถูกไหมครับเซตศูนย์ตลอดนะแต่มันมีประเด็นว่าถ้าบางคนไม่ได้เซตศูนย์ตลอดเปิดขึ้นมายิงธงหน้าเลยนะครับอ่านเลยธงหน้าเท่าไหร่เปิดมาหาเอ้ยโทษทีธงหลังแล้วก็ค่อยเปิดมาหาธงหน้าใช่ไหมครับอย่างเช่นที่ผมบอกว่าถ้าธงหลังคือแบ็คไซด์ของเราผมเซตไปที่300กว่าเนี่ย350องศาอย่างเงี้ยเกือบ360แล้วอ่ะใช่ไหมครับพอเปิดไปหาตัวธงหน้าปุ๊บมันผ่าน360ไหมผ่านไป1รอบถูกไหมครับแล้วมันจะมี361ไหมไม่มีถูกไหมครับมันต้องขึ้น1องศาใหม่1องศา2 3 4จนกระทั่งถึงธงหน้าคราวนี้หลักการของเราก็คือเอาธงหน้าลบธงหลังมันก็คือเอา10องศาเนี่ยไปลบ350เนี่ยมันติดลบแน่นอนมันลบได้แต่มันคือมันผ่านมาคือมันทดจานเนี่ยใช่ไหมครับก็ต้องเอาไปบวก360โอเคนะครับ Enter ครับแล้วก็รูดมา1ครั้งครับแล้วก็เฉลี่ยครับตรงนี้เฉลี่ยก็คือ2กันบวกกันหาร2ใครจะใช้อย่างนั้นก็ได้แต่ผมใช้ฟังก์ชันตัวหนึ่งชื่อ average ฟังก์ชัน average กดโอเคลาก2ตัวกดโอเคเดี๋ยวอาจจะผิดฟังก์ชัน average นะครับเลือก2ตัวโอเค
ได้ไหมครับถ้าได้แล้วจริงๆเราเลือกอย่างเงี้ยก็ปี้เลยก็ได้หรือเลือก3ตัวนี้ก็ปี้ก็ได้จริงๆมันเขียนแค่สูตรเดียวตรงเนี้ยแล้วก็ก๊อปปี้ไปหมดเลยเพราะนั้นมันจะมีกี่จุดก็แล้วแต่มันก็ปี้ได้หมดบางคนไปเขียนอะไรครับ VBA นะครับ VBA ถ้าใครเขียนโปรแกรมได้นะครับก็มันดีเหมือนกันนะครับถ้าไปเขียนโปรแกรมอ่ะเขียนเป็น VBA แล้วก็สร้าง dialog box ขึ้นมาตัวนึงเขียนไม่ยากนะครับเอาโอเคเอาตรงนี้เดี๋ยวนอกเรื่องไปเยอะนะครับcopy แล้วก็วางโอเคไหมได้ยังครับใครไม่ทันยกมือนะครับไม่ทันยกมือเดี๋ยวมีน้องเขาไปช่วยโอเคไหมถ้าโอเค copy ไปไว้ในตารางการคำนวณครับวิธีการ copy นะครับกด1ครั้งกด control แช่ไว้เลือกตัว evaluate แล้วคลิกขวา copy เห็นไหมครับมันจะกระพริบเฉพาะที่เรา evaluate นะครับแล้วไปใส่ในตัว calculateคลิกขวาวางแบบพิเศษค่าได้มาแล้วมุมเดี๋ยววางให้เรียบร้อยก่อนนะครับจาก Data ที่เรากรองมาปุ๊บเดี๋ยวเราลูดอย่างเดียวเลยเขียนสูตรลูดเขียนสูตรได้พิกัดออกมาแล้วได้ไหมครับตรงนี้ได้ยังค่าเฉลี่ยได้แล้ว Copy ครับคลิกก่อนนะครับคลิกอย่างนี้ครับคลิก1ตัวตัวที่2นะครับเอา evaluate กด control แช่ไว้ครับแล้วปล่อยก็ได้นะครับแล้วก็กด control แช่ไว้แล้วก็ปล่อยก็ได้นะครับแล้วถ้ามันอยู่ข้างล่างก็เป็นไงครับก็สกอร์เมาส์ได้ตอนนี้เห็นไหมครับสกอร์เมาส์มันไม่ได้เลื่อนไปไหนแล้วก็ค่อย control แช่ไว้แล้วก็ control แช่ไว้เอาแต่ evaluate แล้วกดคลิกขวา copy คัดลอกแล้วมาวางไว้ที่เบอร์หนึ่งแล้วคลิกขวาวางแบบพิเศษนะครับวางแบบพิเศษค่าได้มุมมาแล้วเอาระยะมาเดี๋ยวเอาระยะมาเอาพิกัดแรกออกมาเสร็จแล้วอะซิมูทตัวแรกเริ่มต้นนะครับตัวต่อไปมาอีกนะครับระยะครับ2 1ไป2กับ2มา1เนี่ยชุดเนี้ยเราต้อง evaluate มันใช่ไหมครับชุดนี้เราต้อง evaluate มันมาที่ตัวนี้ evaluate ครับฟังก์ชัน evaluate กดฟังก์ชันนะครับตรงนี้กดฟังก์ชัน evaluate กด evaluate เลือก2ตัวนี้นะครับ1มา2นะครับแล้วก็คอนโทรล2มา1กดโอเคได้ไหมได้นะครับแล้วก็ copy ที่เหลือ copy ครับแล้วตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับตรงนี้เราจะต้องไปเอาข้างบนมาด้วยนะครับตัวนี้ copy นะครับแล้วมาวางไว้ตรงนี้เสร็จละเอาไปไว้ในตารางการคำนวณครับdistance 1มา2นะครับ
วางให้ถูกต้องครับวางแบบพิเศษค่าตกลงได้ไหมครับอาซิมูทเริ่มต้นคือตัวนี้ copy เอามาวางไว้ตรงนี้พิกัดเริ่มต้นใส่ไปเลยครับอยากย้ายเท่าไหร่แต่ต้องให้มันแตกต่างกันนะครับไม่ใช่พันพันหรือ500 500นะครับผมใส่สัก 5,000 นะครับกับ10,000นึงคือให้มันแตกต่างกันเพราะว่าเวลาเราดูค่าพิกัดเราจะได้มีความแตกต่างกันเพราะมันเป็นพิกัดสมมุติเราไม่ได้ใช้จาก GPS หรืออะไรเนี่ยเป็นพิกัดสมมุติเราก็ตั้งให้มันแตกต่างกันทำไมต้อง 5,000 ต้อง 1,000 นึงบางคน50กับ10ไม่ได้เหรอก็ได้แต่มันอาจจะติดลบเพราะนั้นต้องดูว่าพื้นที่ของเราเป็นไงครับมันกว้างยาวขนาดไหนถูกไหมครับพิกัดมันก็ควรที่จะตั้งให้ครบเวอร์เป็นแกนแรกก็คือคอสเดนแรกเสร็จแล้วถ้าตั้งได้อย่างนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วไม่ใช่พิมพ์เอานะครับไอ้ตารางนี้ไม่ได้พิมพ์นะครับเกิดจากการคำนวณครับว่าตัวนี้เหรอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้ average ครับเอาตัว if ตัว if ถ้าL 2ลบ L 5เนี่ยนะครับตัวเนี้ยก็คือกล้องหน้าซ้ายกล้องหน้าขวาเนี่ยทิศทางเนี่ยลบกันน้อยกว่า0ดังนั้นก็คือเอากล้องก็คือกล้องหน้าซ้ายทงหน้าเนี่ยบวก360ลบทงหลังแล้วก็ถ้าไม่ใช่ก็คือมันมากกว่าอยู่แล้วก็ลบได้เลยก็จบเลยเอเวอเรจตัวไหนครับช่อง K ใช่ไหมครับช่อง K ตัวนี้ก็คือ2ตัวนี้กับ2ตัวนี้เพราะว่าเราลังวัดทั้งไปทั้งกลับ1มา2กับ2มา1เห็นไหมครับเวลาเรายิงใช่ไหมยิงไปทั้งไปทั้งกลับใช่ไหมครับอันนี้1มา2กับ2มา1เอเวอเรจกดคอนโทรลใช้คำฟังก์ชันเอเวอเรจแล้วก็เลือกปุ๊บแล้วก็กดคอนโทรลเลือกปุ๊บได้ไหมได้นะเอาลองทำให้ดูอีกทีใช่ไหมลองดูนะครับ delete average กดฟังก์ชัน average กดโอเคใช่ไหมครับรูดตรงนี้ก่อนหนึ่งครั้งแล้วกดคอนโทรลแล้วก็รูดอีกหนึ่งครั้งแล้วก็กดโอเคที่เหลือก็ copy แล้วก็ copy ไปไว้ในตารางโอเคไหมเอาอาซิมูทมาโอเคไหมพร้อมทุกคนพร้อมตารางนี้ใครไม่พร้อมบ้างไม่พร้อมรอแป๊บหนึ่ง2นาทีเอาเตรียมข้อมูลใครเสร็จแล้วนะครับอันดับแรกรวมมุมก่อนนะครับรวมมุมพิมพ์เลยคือไปจัดให้มันสวยค่อยไปจัดนะแต่ว่าประเด็นผมคือต้องการค่าพิกัดแล้วไปขึ้นในแคทนะถ้าอยากทำรีพอร์ตทำอะไรบน Excel คุณก็ไปจัดให้มันสวยก็จัดได้จัดหัวจัดตารางจัดอะไรก็แล้วแต่รวมมุมนะครับทฤษฎีมุมอ
าความผิดโอเครวมมุมทฤษฎีมุมความผิดค่ายอมรับนะครับค่ายอมรับของมุมนะครับแล้วก็ค่าแก้เสร็จแล้วตัวนี้พร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมครับกดไปที่ตัวนี้นะครับ summation ครับที่ home summation root enter 359.9975 นะครับตัวนี้เป็นเดซิโมดีกีนะครับทฤษฎีมุมว่าไงครับ n ลบ2คูณ180ใช่ไหมครับเท่ากับวงเล็บ n คือ5ลบ2วงเล็บนะครับเท่ากับวงเล็บ n คือ5ลบ2วงเล็บคูณ180ถ้าที่ถูกต้องมันต้อง540เพราะนั้นมันจะมีกี่มุมมาก็ได้นะครับคอนโทรลเนี่ยคุณไปทำพื้นที่500ไร่อาจจะมีสัก20ก็ไม่เป็นไรคุณก็ครบมาตั้งไว้ความผิดเท่ากับมุมรวมมุมทำงานลบมุมข้างล่างเท่ากับ error ค่ายอมรับงานชั้น3เท่าไหร่ครับเอา12เลยเหรอ อ๋อเอา30นะครับงานชั้น3 30ฟิลิปดาหาร 3,600 คูณรูท n ใช่ไหม5ใช่ไหมครับ n คือ5ยกกำลังนะครับ 0.5 สแควร์รูทใช่ไหมครับยกกำลังนะครับ 0.5 คือถอดสแควร์รูทไอ้ค่ายอมรับเนี่ยก็คือตามหลักการนะมันมีงานชั้น3งานชั้น2งานชั้น1ในการที่จะพูดถึงนะครับ30วินาทีก็โอเคค่ายอมรับยอมไหมตรงนี้วันนี้บวกลบนะครับใช่ไหมอันนี้บวกลบอันนี้มันจุด0.025อันนี้มันจุด1บวกลบนะครับเพราะนั้นตรงนี้มันน้อยกว่ายอมรับก็โอเคแก้ได้ใช่ไหมครับเท่ากับตัวนี้หาร n ใช่ไหมครับหาร5แก้ไปจุด0.005ดีกีไม่ใช่เป็นพิลิปดาเป็นดีกีเพราะว่าเราใช้เป็นเศษขององศาอยู่ถ้าจะแปลงกลับก็แปลงได้นะครับโอเคไหมแก้ให้เป็นมุมถูกเท่ากับนะครับมุมรังวัดลบเสมอด้วยค่าแก้กด F4ให้มันฟิกหมายความว่าสตริง B สตริงที่กด F4 แล้วรูดไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวมันตรวจสอบของมันเองภายในตัวนะครับแล้วตรวจสอบยังไงเดี๋ยวดูนะครับเอาตรงนี้ก่อนค่าแก้ตรงนี้ใช่ไหมค่าแก้หาร5ครับเอาค่าความผิดหารด้วย5ครับเท่ากับค่าความผิดตัวนี้หารด้วย5ตัวไหนอีกค่ายอมรับคือ30ฟิลิปดา30ฟิลิปดาคือ30หาร 3,600 ใช่ไหมครับเป็นฟิลิปดานะครับ30ฟิลิปดาคือตัวยกกำลังหมวกครับ อยู่ที่คีย์บอร์ดเลข6ครับแต่ต้องชิปนะครับเลข6ยกกำลัง 0.5 คือถอดสแควร์รูทนะครับตัวไหนครับครับตัวไหนครับออดิสเทนเป็นค่าเฉลี่ยจากข้างหน้านี้มาครับเอเวอเรจจากเนี้ย1มา2กับ2มา1เนี่ย2ตัวนี้2ชุดนี้ได้ตัวนี้มาเอเวอเรจใช่ไหมครับดิสแทนต์ตัวนี้สี่ตัวนี้เฉลี่ยกันพูดง่ายๆนะครับสี่ตัวนี้เฉลี่ยกันโอเคตัวไหนต่ออีกถ้าได้แล้ว
แก้นะครับเอามุมที่ถูกเท่ากับแองเกิลลบเสมอนะครับจำไว้ลบเสมอนะครับไม่ต้องไปคิดว่าถ้ามันน้อยกว่าเอาไปบวกเอาบวกไปลบไม่ต้องคิดนะครับแต่ต้องทำอย่างนี้ก็คือเอาการลังวัดตั้งลบด้วยคนโทนนะครับมันออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่ค่าแก้ลบเสมอด้วยค่าแก้เดี๋ยวมันจัดการให้นะครับลบด้วยค่าแก้เสมอเห็นไหมครับกด F4 ครับ F4 นี่คือการฟิกเซลครับเพราะว่าค่าแก้มีตัวเดียวใช่ไหมเราต้องฟิกมันก็คือกด F4 ก็คือถ้าคุณจะพิมพ์ก็ได้คุณพิมพ์สตริง B เข้าไปแล้วก็เว้นวรรคสตริง14ไปก็ได้ถ้าไม่กด F4 เพราะกด F4 ปุ๊บมันจะทำให้เลยมันจะง่ายกว่านะครับคุณจะพิมพ์ไปก็ได้มันคือล็อกตัวเซลล์ล็อกตัวเซลล์พร้อมไหมพร้อม enter จับรูดแล้วก็ summation อีกรอบครับต้องได้540ถูกไหมครับถ้าตรงนี้ซัมออกมาแล้วไม่ได้540แปลว่าผิดแน่นอนมันไม่ได้แก้ถูกไหมครับเพราะนั้นไม่ต้องห่วงมันตรวจสอบตลอดในการคำนวณพิกัดของเราเอาตรงไหนว่ามาเอาตัวไหนเอาตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้คือเป็นมุมที่ถูกก็คือแก้ด้วยมุมใช่ไหมครับจริงๆแล้วถ้าเป็นตารางที่เราเคยเรียนมามันอาจจะเป็นค่าแก้นิดๆใช่ไหมเป็นพิลิปดาอะไรเนี่ยนะครับแต่เราทำ Excel เนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราอะนะครับเท่ากับมุมตัวนี้มุมรังวัดลบเสมอด้วยค่าแก้เรากด F4 เลยครับพอกด F4 ตูมเข้าไปปุ๊บมันจะฟิกเซลให้แล้วก็กด Enter แล้วก็รูดแล้วก็ซัมมิชันเช็คมันดูว่ามันถูกไหมนะครับ Enter รูดซัมมิชันenter เห็นไหมครับตรงนี้ตัวสีแดงตรงนี้เนี่ยมันเป็นการตรวจสอบว่าถูกต้องตามทฤษฎีของตัวนี้โอเคถามไหมตรงนี้หาสมมุตินะครับบอกก่อนครับถ้าไม่ทันตรงไหนยกมือครับถ้าไม่ทันตรงไหนยกมือครับไม่เป็นไรครับเรามาเพื่อให้มันได้รู้ว่าโอเคแต่ถ้าคุณรู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าไม่รู้ทีแล้วก็ยกมือถามนะครับแล้วคราวนี้ถ้ามันมีข้อมูลแบบฟิลบุ๊กอย่างเงี้ยคุณมานั่ง Excel เนี่ยปั๊บเดียวรูดไม่ถึง5นาทีเสร็จแล้วได้พิกัดหมดแล้วเราสามารถตรวจสอบได้ว่างานมันถูกไม่ถูกเป็นยังไงนะครับอันนี้ยังไม่เข้าซีวิลนะครับเดี๋ยวเข้าซีวิลแล้วมันก็ใช้พื้นฐานพวกนี้ไปใช้ทำงานนะครับแต่วันนี้ผมปูไปเพื่อให้มันเห็นภาพทั้งหมดว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคหาซิมูทนะเอานะเท่ากับ if วงเล็บอาซิมุทพุ่งมาบวก180บวกด้วยมุมที่ถูกต้องเช็คมันถ้านะครับอาซิมุทพุ่งมาบวก180บวกด้วยมุมที่ถูกต้องนะครับถ้ามันมากกว่า360ตรงนี้นะครับคอมม่าถ้ามากกว่า360อาซิมุทพุ่งมาบวกด้วย180บวกด้วยมุมถูกต้องลบ360แต่ถ้าไม่ใช่อาซิมุทพุ่งมาบวกด้วย180บวกด้วยมุมที่ถูกต้องตอบเลยไอ้ที่เราเรียนมาถ้ามันน้อยกว่า180บวก180ถ้ามันมากกว่า180ลบ180ถ้ามันมากกว่า540ลบ510ก็ใช้ได้นะครับแต่มันต้องเขียน if เยอะนะครับแต่นี่มันเขียน if ชุดเดียวนะครับชุดเดียวมันก็รันออกมาได้แล้วนะครับก็
็ไม่เป็นไรเพราะนั้นมันมี20หมุด30หมุดก็เป็นไงครับเขียนชุดเดียวรูดปึ๊ดได้อะซิมูทมาละแล้วก็ไปหาลัตติจูดค่าแก้รูดปึ๊ดรูดปึ๊ดรูดปึ๊ดพิกัดปึ๊บเสร็จละแล้วเอาพิกัดตัวนี้ไปขึ้นรูปนะครับได้มั้ยฮะทันมั้ยครับอ้าวใครจะถามตรงไหนไหมโอเคนะ Enter ครับทันไหมอีกทีหนึ่งใครทันปุ๊บรูดเลยครับไปตัวสุดท้ายมันต้องได้ 91.7511 ถ้ารูดมาแล้วตัวสุดท้าย5มา1เนี่ยคือมันวนกลับไปที่เดิมถูกไหมครับสมมุติอ่ะวงรอบอ่ะมันวนกลับไปที่เดิมมันต้องถูกต้องใช่ไหมถ้ารูดมาแล้วมันไม่ได้ 91.7511 ก็แปลว่าผิดแค่นั้นเองคือมันตรวจสอบของมันเองงานของการคำนวณสำรวจเนี่ยมันตรวจสอบในแต่ละรูปแบบของมันนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลนะครับนอกจากเราโอเคเรามีพื้นฐานแต่ว่าอาจจะไม่ได้คำนวณมานานนะครับก็ไม่เป็นไรก็นั่งคำนวณเอาไม่เป็นไรนะครับ Enter นะครับรูดครับเห็นไหมครับถ้าถูกต้องเนี่ยมันวนกลับมาที่เดิมเนี่ย5มา1กับ5มา1เนี่ยต้องสีแดงเกิดขึ้นใช่ไหมถ้าใครบอกว่าไม่เชื่อก็เป็นไงครับก็ไปตั้งหาสมมุติมีเครื่องใช่ไหม880หรืออะไรที่เราเคยใช้กันหรือว่าอะไรคุณก็กดลองดูว่าถูกไหมไอ้3,600 3,800ก็ได้หรือว่าโปอะไรมันก็ได้มันน่าจะหมดยุคไปแล้วนะครับมันกลายเป็นยุคของคอมพิวเตอร์แล้วก็น่าจะเปลี่ยนรูปแบบแนวไปโอเคไหมตรงนี้มีคำถามตรงไหนอะซิมุทตัวแรกมาจากการเปิดครับตัวนี้เลยครับไม่ต้องอ๋อคุณกำลังจะอ๋อใช่อสมมติพุ่งมาใช่ไหมคุณกำลังจะบอกโอเคใช่ใช่ใช่คือจริงๆแล้วมันถามว่ามันต้องพุ่งกลับมาไหมถ้าโอเคก็ต้องพุ่งกลับมาก็คือบวกอีก180แต่คราวนี้มันกลายเป็นว่าถ้าไม่พุ่งกลับมาปุ๊บมันก็จะเป็น91ก็คือ1ไป5เลยใช่ครับใช้ตัวนี้เป็นตัวเริ่มต้นคือสมมติเริ่มต้นตัวแรกเนี่ยจริงๆแล้วเราต้องไปเซตจากทิศเหนือมาใช่ไหมครับแล้วต้องพุ่งกลับมาก็ถูกต้องของคุณนะนะโอเคเท่ากับ180บวกก็ได้อ๋อโอเคอันนั้นละเอียดมากโอเคก็หมายความว่า2ตัวนี้เอามาเฉลี่ยกันก็ได้ครับโอเคก็ขอบคุณมากถ้าอย่างนี้ก็คือหมายความว่าเป็นค่าเริ่มต้นที่มีการเฉลี่ยหมายว่าการรังวัด2ครั้งเฉลี่ยกันแต่โดยทิศแล้วสมมติว่าคุณตั้งไป30มันก็คือขึ้น30รูปมันจะบิดไป30หมดนึกออกมั้ยครับมันไม่ได้เป็นการฟิกจากจุด2จุดด้วยกันแต่อย่างนี้ก็ได้ก็ไม่เป็นไรก็ได้ครับโอเคเราเฉลี่ยนะครับสมมุติเริ่มต้นเท่ากับนะครับวงเล็บไอ้ตัวนี้บวกด้วยตัวนี้ลบ180ใช่ไหมครับหาร2นะถูกไหมครับcopy ไปไม่เป็นไรครับโอเควางพิเศษค่าเท่ากับ180บวกโอเคได้เขาเป็นละเอียดมากนะครับก็คือเอาถูกต้องตามอะไรครับตามฟิวบุ๊กตรงนี้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราเริ่มต้นใหม่ก็ได้ใช่ไหมสมมุติเริ่มต้นเนี่ยคุณกำหนดมันเท่าไหร่ก็ได้รูปมันจะบิดไปตามนั้นหมดใช่ไหมครับแต่ว่าโอเคไหนๆเราก็รังวัดมาแล้วรังวัด2หน้าด้วยอย่างนี้ละเอียดมากนะครับโอเคอ่ะ
มีคำถามตัวไหนไหมตัวอซิมุททฤษฎีมุม n ลบ2คูณ180n คือ5ถ้ามันมี20ก็20เลยตัวนี้ได้มั้ยได้ไหมครับได้อซิมุทได้มั้ยโอเคมาคือถ้าเราเปลี่ยนตัวแรกเนี่ยตัวที่เหลือเปลี่ยนหมดนะครับตัวที่เหลือเปลี่ยนโดยอัตโนมัติหมดไม่เป็นไรนะครับทันไหมเอาถ้าทันลัตติจูดว่าไงครับเท่ากับสูตรลัตติจูดคือระยะคูณด้วยใช่ไหมครับคอสวงเล็บเรเดียนเรเดียนของอะซิมุทคือมันไม่รู้จักองศาแต่มันรู้จักเรเดียนคอมพิวเตอร์นะครับเรเดียนมันรู้จักเพราะนั้นเราต้องใส่ระยะทางคูณด้วยคอสเรเดียนอะซิมุทนะครับทันไหมครับตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปเฉลี่ยทิศทางมาใหม่นะครับแต่ถ้าไม่เปลี่ยนไม่เป็นไรเดี๋ยวรูปมันก็ขึ้นตามทิศทาง91นั้นไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนก็คือไปเฉลี่ยมานะครับลัตติจูดคือคอสนะครับทางเหนือใช่ไหมทางเหนือนะครับแตกเข้ามุมนะครับแตกเข้ามุมมันเป็นคอส Enter นะครับพิมพ์ก่อนเท่ากับ distance คูณด้วยไซน์วงเล็บเรเดียนวงเล็บอะซิมุทเดี๋ยวจับ2เซลล์รูดเลยคำถามมีคำถามไหมหรือว่าหรือว่าอะไรไหนตอบสนองกลับมานิดนึงหรือว่ายังไงเอา enter นะครับจับ2เซลล์ครับรูดได้ไหมหรือพูดในใจว่าเรื่องของมึงแล้ว มึงว่ามาเลยเรื่องของมึงแล้วโอเคถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวผมอธิบายให้นะครับผมก็พยายามไปช้าๆแล้วที่จุดใช่ไหมครับอ๋อใช่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันเช็คได้ไม่เป็นไรครับถ้าเป็น90เดี๋ยวรูปมันบิดไปอย่างอื่นหลุดบิดไปที่90ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันหมดคืออะซิมุทเนี่ยบิดไปไม่เป็นไรนะครับเพราะมันเป็นตัวเริ่มต้น summation ครับ distance enter summation ครับ latitude enter เห็นไหมครับตรงนี้จะฟ้องเลยครับพอเรา summation ตรงนี้จะฟ้องเลยนะครับถ้าตรงนี้มันเยอะๆเนี่ยแปลว่าผิดเพราะว่านี่มันเป็นหน่วยเม็ดใช่ไหมไอ้นี่ผิดไปแค่
เศษของมิล 0.0006 เนี่ยเศษของมิลอันนี้ผิดไป9มิลถูกไหมครับถ้ามันออกมาเป็นตัวที่2นี่เป็นเซนติเมตรแล้วเป็น10เซนแล้วแต่ถ้ามันเป็นตัวหน้าเป็นเมตรแล้วแปลว่ามีอะไรผิดพลาดแน่นอนถูกไหมครับนี่ข้อสังเกตนะครับแต่ถ้าซัมเมชันออกมาแล้วน้อยๆอย่างเงี้ยโอเคถือว่างานของเราใช้ได้แล้วนะครับคราวนี้งานของเราใช้ได้เราต้องไปเช็คที่เรียกว่าตัว accuracy ใช่ไหมจริงๆแล้วมันคือ precision คือความละเอียดเท่ากับนะครับระยะนะครับหารด้วยวงเล็บนะครับตัว latitude ยกกำลัง2บวกด้วยตัว departure ยกกำลัง2วงเล็บถอดรูทครับยกกำลังจุด5ครับใช่ไหมนะครับ error latitude นะครับยกกำลัง2บวก departure ยกกำลัง2ถอด square root หารด้วยจริงๆแล้วมันคืออัตราส่วนนะจริงๆตัวนี้ต้องอยู่ข้างบนนะครับเป็น1ต่อเท่าไหร่ใช่ไหมที่เราบอกว่างานชั้น3 1ต่อ 5,000 งานชั้น2 1ต่อ 8,000 งานชั้น1 1ต่อ 15,000 อย่างเงี้ยใช่ไหมครับที่เราตั้งเกณฑ์เอาไว้เพื่ออะไรครับเพื่อให้วงรอบมันมีความถูกต้องใช่ไหมครับถ้าผ่านเกณฑ์นี้นั่นหมายว่ายอมรับกันไม่งั้นมันทะเลาะกันตายเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นมันต้องมีเกณฑ์ในการยอมรับว่าโอเคมุมเท่าไหร่นะครับระยะทางก็คือตัวไอ้ latitude departure เนี่ยมันเท่าไหร่นะครับได้ไหมครับได้ enter 103น่ะนะครับ103ก็ถือว่าโอเคก็ผ่านเกณฑ์นะครับผ่านเกณฑ์นั่นหมายว่ามันอาจจะฟุกลงก็ได้จริงๆแล้วมันต้องขึ้นไปอยู่กับอะไรครับกล้องมัน5เซกันได้103เป็นไปไม่ได้หรอกนะครับแต่มันเหมือนกับโอเคงานมันละเอียดนะครับตรงนี้ค่าแก้ครับเอาแบบพรมพัดรูนะครับเท่ากับ error fix ครับ F4 หารด้วยระยะทางทั้งหมดฟิกครับ F4 คูณด้วยระยะทางแต่ละด้านครับคอมพัสรูใช่ไหมคอมพัสรูนะครับเราใช้กันเยอะแล้วมันก็ใกล้เคียงกับอะไรครับการเราใช้กันเยอะนะครับได้ไหมอ้าว enter แล้วก็รูทนี่เช่นเดียวกันเท่ากับ error F4 หารด้วยระยะทางทั้งหมด F4 คูณด้วยระยะแต่ละด้านรูทแล้วก็เช็คครับ summation มันเห็นไหมครับตรงกันตัวนี้ต้องตรงใช่ไหมกับตัวนี้ใช่ไหมต้องตรงกันใช่ไหมเพราะมันเป็นอัตราส่วนตัวนี้ก็เหมือนกัน summation ใช่ไหมครับต้องตรงกันใช่ไหมเดี๋ยวประเด็นเราคือพิกัดนะครับที่มาเนี่ยก็คือวิธีการคำนวณแต่ประเด็นเราคือพิกัดเอาไปเขียนแคทนะครับคำถามมีหรือว่าพื้นโอเคได้ไม่ทันตรงไหนบ้าง อ้าวดูวิดีโอแล้วกันโอเคไอ้ตัวนี้ลงมาข้างล่างหน่อยนะครับเบอร์หนึ่งนะครับพิกัดเบอร์หนึ่งมีคนทันไหมยกมือนี่หนึ่งเอาสักห้าเครื่องทันห้าเครื่องไหมทันข้างหลังทันนะครับห้าโมงครึ่งครับ
ดีครับอ๋อโอเคเอาเดี๋ยวพิกัดแล้วขึ้นสคริปต์เลิกแล้วนะครับเอาพิกัดเดี๋ยวคราวนี้เราป้อนพิกัดไปตามผมก็ได้ไม่ตอนบ่ายครับครับเดี๋ยวจบชุดนี้ก็โอเคจริงๆแล้วผมอยากจะเอาข้อมูลแบบทั้งหมดเข้ามาด้วยอาจจะไม่ทันตามแผนที่วางไว้ใช่ไหมครับครับได้ครับเอาแต่ว่าเวลาลงต้องใช้กล้องของเทคนิคก่อนเพราะว่ามันต้องไปดูว่าฟังก์ชันมันเป็นยังไงบ้างถ้าใครมีกล้องเนี่ยต้องมานั่งดูก่อนนะครับสเต็ปมันไม่ยากหรอกนะครับในการใช้แต่ว่าต้องนั่งดูประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงอ่ะมีครับมันอัดวิดีโอโอเคไม่โอเคนะมาดูพิกัดต่อนิดนึงเท่ากับ NHนะครับบวกเสมอนะครับตัวนี้ลบเสมอนะครับด้วยตัวนี้เท่ากับพิกัดเริ่มต้นบวกบีเวเจอร์ลบเสมอนะครับตัวนี้คือค่าแก้เนี่ยเป็นลบเสมอนะครับค่าแก้เป็นลบเสมอทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะเพราะว่าผมเอาอะไรครับผมเอาค่าการทำงานลบด้วยค่าคอนโทรลเสมอเหมือนกันเวลาแก้ผมเลยลบเสมอเหมือนกันนึกออกไหมครับเพราะนั้นเราไม่ต้องไปคิดว่าถ้ามันมากกว่าเราไปคิดมากกว่ามันน้อยกว่าเอาไปบวกอะไรเนี่ยมันบางทีมันสับสนใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องฟิกนะครับฟิกว่าเอาค่าการรังวัดหรือค่าการทำงานเนี่ยลบด้วยค่าควบคุมได้ค่าเออร์เลอร์เพราะนั้นแก้จะเฉลี่ยหรือไม่เฉลี่ยก็แล้วแต่เนี่ยมันจะต้องลบนะครับค่าแก้เสมอนะครับแล้วก็รูดมันต้องได้ 5,000 กับ 10,000 ถ้าตรงนี้ไม่ได้ 5,000 กับ 10,000 ก็แปลว่าผิดแน่นอนนะครับเพราะมันขึ้น 5,000 ลงมาตัวสุดท้ายเบอร์1เหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยมันต้องได้ 5,000 10,000 อ่ะใช่มั้ยครับพิกัดตัวเดียวกันถ้าทำสเต็ปอย่างนี้เนี่ยมันเช็คตลอดของมันไม่ต้องห่วงว่าเราพลาดถ้ามันผิดพลาดตรงไหนเราก็จะรู้ทันทีว่าอ๋อมันพลาดนะเราก็ต้องกลับไปดูว่าเราพลาดตัวไหนนะครับแล้วก็ทำสเต็ปมาโอเคไหมเซฟเดี๋ยวผมอัพขึ้นไปนะครับอัพขึ้นไปในตัวไซต์นะครับหรือว่าถ้ามีไลน์ตั้งกลุ่มไลน์ผมอัพขึ้นไลน์เลยนะครับก็เอาไปดูบอกแล้วว่าใครเป็นเจ้าภาพสร้างไลน์ขึ้นมาสักกลุ่มหนึ่งแล้วก็ชวนเพื่อนเข้าไปนะครับเวลามันมีคำถามมันมีคำถามอะไรเนี่ยให้ตั้มก็ได้ให้ตั้มซีวิลสร้างแล้วก็เอาพรรคพวกขึ้นไปนะครับเวลาคุยกันเราจะได้เขาเรียกว่าไลน์กันนะครับจะได้รู้ตัวนี้ใช่ไหมเอฟตัวนี้ใช่ไหมตัวนี้มาจากไหนครับมาจากระยะทางทั้งหมดหารด้วยนะครับสแควร์รูทของค่าความผิดทางลัทธิจูดกับบวกด้วยอันนี้ก็คือยกกำลังสองคือพีทาโกรัสเนี่ยเพื่อง่ายๆตัวนี้แล้วก็ถอดสแควร์รูทเนี่ยพีทาโกรัสเนี่ยคือมันไปชนเหมือนกับไอ้รูปที่เราขึ้นด้วยระยะเห็นไหมครับมันไม่ชนใช่ไหมครับเมื่อไม่ชนมันต้องลากเส้นมาใช่ไหมพอลากเส้นตรงจากจุดที่เออร์เลอร์ใช่ครับมาถึงกับตัวคอนโทรลอ่ะเห็นไหมครับมันจะเกิดแกลบตรงเนี้ยเราจะตั้งฉากก็คือตั้งแกนมันก็เลยต้องใช้พีทาโกรัสตัวนี้คือเป็นหาอัตราส่วนอ่ะพูดง่ายๆนะครับก็จะได้มา